เสริมดวงหนุนดวงพิธีมหามงคลเทวาพิเศษสวดพานยักษ์วาระ3รุ่นปฏิหารเหนือดวงองค์ราชันดำจตุคามรามเทพเจ้าแห่งทะเลใต้ณวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเวลา 12:09 น.ที่อุโบสถวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ร่วมพิธีมหามงคลเทวาภิเษกสวดพานยักษ์วาระ3รุ่นปฏิหารเหนือดวงองค์ราชันดำจตุคามรามเทพเจ้าแห่งทะเลใต้ปฏิหารเหนือดวงซึ่งมีพระเกจิคณาจารย์5รูปพระครูนิวาสธรรมธรหลวงพ่อยูนสักคารโวพระครูประโชตปัญญากรหลวงพ่อคูณวรปัญโยหลวงปู่สมานสุธรรมโมพระครูภาวนาพักคุณหลวงออติโชตรัมมวโรและพระอาจารย์ธรรมนูญระมุมโชโตวัดเขากุลสุดเข้มขลังเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ได้มีพิธีสวดเทวาภิเษกและสวดผ่านยักษ์โดยพระสรพานกวีวัดนหาราตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสำหรับการสวดผ่านยักษ์นี้เป็นพิธีที่มีความเชื่อกันว่าเป็นพิธีที่สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและปกป้องคุ้มครองผู้ร่วมพิธีและผู้สดับรับฟังให้อยู่สุขสวัสดิ์โดยมีด็อกเตอร์เสมิงนิ้วงามหรือปองสุพรรณประธานมูลนิธิพระเครื่องพระบูชาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสาธุสิทธิ์และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมากในครั้งนี้มีการแจกวัตถุมงคลและผ้ายันความเป็นสิริมงคลด้วยมีประชาชนเข้ารับวัตถุมงคลกันอย่างคึกคักแทบวัดแตกแน่นไปด้วยสานุสิทธิ์น้อยใหญ่จำนวนมากโดยได้นำรายได้จากการเช่าวัตถุมงคลไปดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนประถมที่มีอายุกว่า20ปีที่ชำรุดทรุดโทรมโดยยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณก่อสร้างและซ่อมแซมอีก 550,000 บาทและอีก 300,000 บาทเพื่อมอบช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมแซมโดยจะประกอบพิธีมอบต่อไปณพระอุโบสถวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนิวส์24ราชทิพย์ศรีรายงาน